เที่ยวจังหวัดผัดพริกแกงหน่อไม้ดองค่ะใช้น้ำมันลำข้าวนะน้ำมันลำข้าวเคียงนะคะพี่อ้อยจะผัดแบบใส่กะทิด้วยนะคะแต่น้ำไม่เยอะเนาะผัดคลุกคลิกนะคะลูกชายที่อ้อยไม่ทานหอมไม่ดองที่เป็นชิ้นๆนะคะเขาชอบทานแบบนี้เนาะถ้าเราจะใส่เป็นชิ้นใส่เวลาได้ก็ทานได้วันนี้นั่งตักเลี้ยงทานเลยนะที่ไว้ว่าจะแกงนะที่ว่าจะแกงจะดีกะทิหมดนะคะตรงนั้นไปก็รีบนะก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมาได้ของไม่ครบที่ว่านี้ใส่ไก่นะคะไก่เจ๊เนาะใบมะกรูดที่ว่าฉีดไปใหญ่ๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเขี่ยหาเนาะใส่แค่ให้มีกลิ่นหอมนะคะวันนี้ไม่ใส่เกลือนะคะเพราะว่าหอมไม้เกลียวก็ไม่แตกมาถูกกับเข็มตัวน้ำตาลทรายต้องมีนะคะแต่ว่าจะเอาไว้ให้เด็กๆปรุงย่อยจะไม่ปรุงเนาะเดี๋ยวไปใส่ชามกันแกงผัดพริกหน่อไม้ดอง
ผัดพริกหน่อไม้ดองไก่อันนี้ทำเป็นอาหารเจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่พวกหอมกระเทียมเนาะเพราะว่าพริกแกงก็เป็นพริกแกงเจนะคะก็เป็นผัดพริกแกงหน่อไม้ดองเจนะคะใส่ไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ